ก็เป็นช่วงหิมะตกนะคะปีนี้ที่กรีซหิมะไม่ได้ตกเยอะนะไม่ได้ตกบ่อยนะก็ยังมีตกลงมาให้ได้รับชมกันอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นหลังหมู่บ้านนะคะที่อยู่บนเขานะคะหมู่บ้านที่อ้อมอาศัยอยู่นะคะก็พามาชมหิมะที่เกาะตามทุ่งหญ้านะคะก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะตามที่เราจินตนาการกันเอาไว้นะคะว่าจะให้เขาออกมาในรูปแบบไหนเนาะถ้าจะมองไปอีกก็จะเป็นทุ่งหิมะนะคะเป็นทุ่งหิมะสวยๆแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนทะเลหมอกประมาณนี้เนาะก็จินตนาการกันไปเอานะคะในสิ่งที่สวยงามธรรมชาติสร้างนะคะส่วนธรรมชาติจะสร้างมาแบบรุนแรงหรือแบบอ่อนโยนให้เรารับชมแบบสวยๆนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งของธรรมชาตินะคะว่าจะมีลักษณะแบบไหนนะคะส่วนลักษณะนี้นะคะคือหิมะตกไม่เยอะมากนะก็จะมองเห็นประมาณนี้เหมือนเป็นทุ่งดอกหิมะหรือเป็นทะเลหมอกหิมะนะคะก็จินตนาการกันไปนะคะหิมะก็จะมีเนี่ยนะลักษณะสีขาวนะคะนุ่มๆ นะถ้ามีแดดนะคะถ้าตกลงมาแล้วถ้ามีแดดจะทําให้หิมะเกาะตัวกันเป็นน้ําแข็งนะคะเวลาเดินถ้าเกาะตามถนนหรือระเบียงบ้านเวลาเราเดินจะลื่นนะคะก็ระมัดระวังด้วยในช่วงเวลาที่หิมะเกาะกันเป็นน้ําแข็งนะคะถ้าตกลงมาแล้วมีแดดส่องนี้ไม่ใช่ว่าหิมะเขาจะละลายนะเขาจะเกาะนะคะการละลายของหิมะจะช้ามากนะคะสิ่งที่จะทําให้หิมะละลายตัวลงไปได้ไวก็คือฝนนะคะก็คือฝนนะคะถ้ามีฝนตกลงมานะคะในช่วงที่หิมะหยุดตกไปแล้วนะคะถ้าฝนตกตามลงมาเนี่ยก็จะชะล้างนะคะทำให้หิมะละลายไปได้ไวนั่นเองนะคะแต่ถ้ามีแดดแบบนี้นะคะหิมะก็ยิ่งจะเกาะตัวกันเป็นน้ำแข็งนั่นเองนะคะก็วันนี้ก็เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเอามาฝากทุกๆคน FC ทุกๆคนนะคะขอบคุณมากมายที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนร่ำๆรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะพบเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับอ้อมๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ